ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาซุกี้ตีน้อยอร่อยไม่อั้นเที่ยงวันยันเช้าต้นยาซอย9มากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคายุติธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติงานนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีครับท่านผู้ชมครับจากวิถีชีวิตจากประวัติศาสตร์จากสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีอยู่เดิมครับวันนี้ด้วยคนรุ่นใหม่นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยคือไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวแล้วใช้องค์ความรู้สมัยใหม่งานศิลปะงานสื่อสารต่างๆมารวบรวมสรรสร้างสิ่งที่สร้างประโยชน์วิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาขนหัวลุกเป็นไงครับวิถีชีวิตคนไทยนั้นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับร้อยนับพันปีทุกสิ่งทุกอย่างมาหล่อหลอมรวบรวมให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดวิธีคิดองค์ความรู้สมัยใหม่จนทำให้งานธรรมดาที่น่าสนใจมากขณะนี้เวลากลางคืนสวยงามมากครับด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะด้านสื่อด้านแสงทุกสิ่งทุกอย่างผสมผสานจากสิ่งที่มีอยู่เดิมด้านหลังผมคือ Blackdrop ครับด้วยแสงสียามค่ำคืนด้วยธีมของงานทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้น่าสนใจมากมีบางส่วนที่ทำให้มีเช็คอินมีเซลฟี่ส่งรูปต่อเนื่องดังนั้นงานไม่ใช่จัดเพียงแค่การละเล่นปฏิบัติจึงทำให้งานนี้มีทั้งคุณค่ามูลค่ามีเรื่องราวให้เล่าขานและตำนานให้พูดถึงครับท่านดูนะครับนี่เป็นรถไฟเก่านะครับแต่ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะเพิ่มไลติ้งเข้าไปพอมิติกลางคืนมันน่าสนใจมากตรงกับธีมของงานคือขนหัวลุกครับท่านผู้ชมขณะเดียวกันเนี่ยใน100กว่าปีเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับสืบเนื่องจนเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สะสมมาเป็นร้อยๆปีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่น่าแสวงหาเป็นสิ่งที่น่าจดจำและสิ่งเป็นสิ่งที่น่าต้องไป
ค้นพบไปเห็นกระตาเทศกาลหนหัวรุกครั้งนี้นะครับเราพิเศษมีลูกชิ้นลงยันยันตัวนี้เป็นยันนะครับแต่โบราณมาเป็นหน้าลือชาตัวหม้อนี้ก็ลงเป็นยันต่างๆนะครับที่ว่ามีพุทธคุณเรียกว่าครอบในทุกๆด้านนะครับเป็นยันแต่โบราณมานะครับอย่างยกตัวอย่างนี้ก็ยันเป็นหน้าโภคทรัพย์ประจุเสกในภาชนะนะครับทำเป็นของกินเนี่ยถ้าค่อยคนได้กินกันนอกจากที่อิ่มกายสบายใจแล้วก็เขาเรียกว่าได้เป็นมงคลไก่ย่างเป็นอาหารประจำถิ่นของคนไทยพื้นฐานเป็นอาหารทางวัฒนธรรมสร้างอีเวนต์สร้างงานสร้างเงินท่านผู้ชมครับท่านจะเห็นนะครับมีร้านเต็มเลยก็ทำให้มีพ่อค้าแม่ขายขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดครับอร่อยจริงๆสร้างความสุขให้กับประชาชนคำว่าประชาชนที่นี้ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวนะครับประชาชนตามชุมชนต่างๆที่อยู่ริมทางรถไฟก็จะมีความสุขและสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจขึ้นไปในอนาคตเราเชื่อครับว่าการรถไฟสามารถไฮไลท์เรื่องนี้และสามารถสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้ครับสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงค์ประชุมได้ทั้งที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิ้วได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิ้วแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ธได้เรียนจริงจังเราจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการสู่ดิจิทัลแอร์พอร์ตกับมาตรการคุมเข้มทั้ง6สนามบินสู่การเปิดประเทศเปิดโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย AOT พร้อมเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซื่อรถไฟชานเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยน้ำมันเครื่องที่มือโปรเลือกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลื่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวลลอย4 Cycle Automatic Synthetic Blend น้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายThank you.
อกจากจุดที่จะเซลฟี่แล้วบริเวณงานยังมีการละเล่นนะครับเหมือนงานวัดมีร้านอาหารมีชิงช้าสวรรค์มีสาวน้อยตกน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตสำหรับคนต่างจังหวัดหรือคนไทยเมื่ออดีตครับจริงๆแล้วความเป็นมานะครับเพราะว่ามักกะสันเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นโรงงานลี้ลับมากเลยเพราะว่าคนนอกยังไม่เคยเข้าเลยนะฮะในโอกาสที่112ปีนะครับมักกะสันนะฮะเราสร้างตั้งแต่ปี2450แล้วให้เปิดบริการใช้2453ก็เข้า112 13ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอะไรเรื่องราวมากมายจริงๆแล้วนอกจากอุตสาหกรรมทางรางแล้วก็เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมเพราะเรามีอาคารโบราณอย่างเช่นอาคารด้านหน้าที่ท่านเข้ามาได้ท่านเห็นนะครับว่ามีอาคารรฟผ.รถไฟแผ่นดินปี2465ซึ่งวันนี้นับเป็น100ปีแล้วซึ่งเดิมน่ะก็เป็นคลังถ้าเปิดปั๊บเนี่ยมันจะว้าวสำหรับคนข้างนอกที่ไม่เคยรู้จักเลยว่าเอ๊ะมักกะสันดูข้างนอกเหมือนกับสุสานรถไฟนะแต่เข้ามาจริงๆแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีอะไรกิจกรรมมากมายนะเชิญร้านอาหารจากทั่วประเทศดังๆเลยนะครับก็มาวางที่นี่หมายถึงว่าคุณมา One Stop Service ได้กินได้เที่ยวได้เล่นได้เรียนรู้แล้วก็ได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็นอกจากนั้นได้ฟังคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่มันก็มีผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเป็นงานวัดผสมกับความเชื่อแล้วก็เรื่องราวที่มีเรื่องราวของรถไฟเป็น126ปีมีเรื่องราวเล่าให้ฟังประชาชนได้มาเรียนรู้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันสู่อนาคตครับคลาสสิกค่ะความคลาสสิกของรถจักรรถไฟต่างๆอะค่ะมันเป็นโอกาสที่เปิดให้คนบุคคลภายนอกได้เข้ามาสัมผัสค่ะใช่เพราะโรงงานนี้คือเราขับรถผ่านบ่อยแต่เราแบบไม่เคยได้เข้ามาเลยเราอยากเข้ามานะเราไม่มีโอกาสแต่ว่าเรื่องแรกเลยที่ได้เข้ามาถ้าถามว่าส่วนตัวเราชอบโซนไหนเราชอบทุกโซนนะทุกอย่างมันแบบคลาสสิกหมดอะไม่ว่าจะแบบตัวรถไฟสายมูสายหล่ออย่างเงี้ยสายของกินแบบเหนื่อยแล้วก็พักของกินอะไรเงี้ยแบบมันครบอะเราก็โอเคงานนี้แบบงานเดียวจบอะไรเงี้ยการรถไฟเนี่ยมันจะต้องเดินไปยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รถไฟอยากจะเป็นหรืออยากจะให้รถไฟเป็นรถไฟซึ่งมีคือโครงข่ายของทางรถไฟมากมายมีสถานีอยู่มากมายมีโน้ตฮาวมีคนที่เก่งอยู่ในการรถไฟรถไฟควรจะเป็นแพลตฟอร์มใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วก็สามารถได้ประโยชน์ในทางธุรกิจในทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆเข้ามาสัมผัสรถไฟแล้วรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้สิ่งที่ผมต้องตั้งใจจะเป็นก็คือว่าใครใช้สถานีกลางบางซื่อใครมาใช้สถานีหัวลำโพงก็ได้ประโยชน์ในทางธุรกิจของตัวเองใครไม่ใช้ก็อาจจะเสียเปรียบอย่างนี้ครับจะเป็นตัวตอบโจทย์ได้จริงๆแล้ววันหนึ่งรถไฟนอกจากจะพลิกฟื้นในเรื่องของผลประกอบการแล้วรถไฟจะเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญของประเทศนี้ครับเราควรจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแล้วควรจะเปิดนะพื้นที่เนี่ยให้คนนอกได้เรียนรู้ได้มาเรียนรู้เรื่องระบบรางให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ใช้ระบบรางมากขึ้นซึ่งมันเป็นการช่วยชาติอีกทางหนึ่งครับอ
ท่านที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นรถไฟเราร้อยกว่าปีนะครับเราจะต้องทำเองทั้งหมดแม้แต่ระฆังอันนี้นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือแท่งห้ามล้อแท่งห้ามล้อซึ่งเป็นเราผลิตเป็นโมขึ้นมาก่อนเป็นโมเป็นไม้ทั้งชิ้นพี่มือคนไทยนะครับอันนี้เบานะฮะเดี๋ยวไปดูของจริงก็เหมือนงี้เลยนี่เป็นไม้ซึ่งเป็นโมนะครับซึ่งต้องทุกรูปแบบขึ้นมาแล้วเป็นหล่อเป็นเหล็กถูกการถ่ายทอดไว้ที่นี่เป็นร้อยปีก็ต้องขอบคุณนะครับรฟท.ซึ่งอุตส่าห์เก็บไว้ให้เป็นเรื่องเล่าถิ่นซ่อมบำรุงดูแลรักษาก่อกำเนิดช่างต่างๆมากมายและที่ท่านเห็นอยู่ครับครับเป็นโมทุกอย่างอุปกรณ์ไม่แก้เอาเป็นไม้ใช้ไม้ก่อนใช่เป็นไม้นะครับที่แขวนเสื้อเป็นไม้อะไรเป็นตะขออย่างเป็นแบบเป็นโมนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้โฟมแล้วก็ยิงเลเซอร์นี่อะไรนักธานีเก่าอันนี้ก็เป็นโมน้ำมันพวกหล่อท่อน้ำท่อแสดงว่าโมก่อนเราหล่อเองเลยนะครับก็หล่อเองก็เป็นไม้ก่อนระฆังกว่าจะหล่อได้ก็ต้องเป็นไม้ก่อนเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าแพทเทิร์นช็อปภาษาไทยเรียกว่าโรงกระสวนก็คือโมดายคัดเนี่ยนะมันก็เป็นแบบนี้นี่เป็นไม้ทั้งแท่งเลยนะผู้ชมครับดูนี่คือระฆังไม่ใช่นะครับนี่เป็นไม้เป็นโมนะครับเป็นแบบหมายความว่าแบบเพื่อจะหล่อโลหะให้เป็นรูปทรงนี้วันนี้เราในฐานะคนไทยยุคปัจจุบันนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสิ่งที่ภูมิปัญญาของคนไทยนะครับเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เราจะต้องภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราโอ้โหเยี่ยมมากเลยผมไม่มีความสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงค์ประชุมได้ทั้งที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิ้วได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิ้วแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ธได้เรียนจริงจังเราจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคนแล้วเปลี่ยนของใช้เต็มบ้านเลยหมดไปเท่าไหร่น่ะนู่นนี่แม่ไม่เหลือไว้ลูกเลยจะไปรองอาม่าอาม่าที่พ่อเปลี่ยนไม่ใช่แค่ประหยัดไฟแต่ยังช่วยทำให้อากาศดีด้วยนะม่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้โลกใบนี้ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์5เพื่อลมหายใจที่ดีของคนรุ่นต่อไปเยี่ยมเลยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซื่อรถไฟชานเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยน้ำมันเครื่องที่มือโปรเลือกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลื่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวลลอย4 Cycle Automatic Synthetic Blend น้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายท่านจะครบถ้วนนะครับสำหรับที่นี่ในการจำลองหรือในการครีเอททีมของงานมีความเชื่อความศรัทธาเป็นวิถีชีวิตนะครับทีมคือขนหัวลุกมีการละเล่นนะครับซึ่งเป็นงานวัดมีการคัดกรองทุกอย่างดูแลอย่างดีมากขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ที่มีพื้นที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้บริเวณมักกะสัน
่ะก็สำหรับงานนี้นะคะก็ดีใจก่อนเลยอย่างแรกเลยได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สักทีบรรยากาศในงานก็อย่างที่เห็นนะคะคนก็ให้ความสนใจแต่ก็ดีใจค่ะเห็นมาขนาดนี้บรรยากาศในงานถือว่าครั้งแรกที่จัดที่นี่ดีทีเดียวค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ได้จัดอีกเพราะว่าพื้นที่มันจะได้ไม่ถูกเงียบเหงาเหมือนกับที่ผ่านๆมาถ้าเกิดใครผ่านเส้นนี้จะรู้ว่ามันถูกทิ้งไว้นานมากจริงๆเข้ามาความรู้สึกก็คือโซนรถไฟครับก็ได้ความรู้ก็มีกิจกรรมต่างๆของการรถไฟแล้วก็มีขายของอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โซนอาหารเยอะมากครับรวมๆแล้วก็บรรยากาศดีครับเดี๋ยวรอมืดอีกนิดนึงน่าจะเข้ากับทีมงานได้ว่าคนหัวลุกนะครับชอบนะคะบรรยากาศมันน่าเดินเนอะมันแบบว่ามันเหมาะกับวันหยุดอะไรเงี้ยให้แบบคนในครอบครัวพาเด็กกันมาเดินอะไรเงี้ยตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าเขาจะจัดแบบว่าตลอดไหมให้มันเป็นตลาดที่แบบว่ามีงานตลอดแถวนี้ทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ดีนะคะไม่เคยมาเที่ยวงานอะไรประมาณนี้ในกรุงเทพเลยอะค่ะตั้งแต่เข้ามาก็เรียกว่ายังไงอะบรรยากาศคือคล้ายๆเหมือนเรามาบ้านผีสิงเลยเนาะพอเห็นว่ามันมีงานอย่างเงี้ยเนาะก็เลยชวนกันมาเลยอะค่ะชอบคือผมก็ประสานทุกเจเนอเรชันกันแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเราก็อยู่เจเนอเรชันปลายๆแล้วแต่วันนี้ที่เห็นเนี่ยนอกมีเจเนอเรชันเพราะว่าถ้างานแบบนี้ไปจัดในที่โล่งแจ้งเนี่ยนะมันก็สามารถพาเด็กมาได้แล้ววันนี้เป็นช่วงของปลายโควิดเนาะเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะวันนี้ที่เห็นมากก็ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่พาลูกพาหลานมานะครับแล้วก็เป็นคนที่รักรถไฟก็มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาส่วนใหญ่เป็นในสื่อของโปรโมเตอร์ที่เป็นชาวฝรั่งเนี่ยชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็ช่วยโปรโมทแต่คิดว่างานนี้ก็ผสมผสานได้ทุกเจเนอเรชันแต่งานวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ได้มากที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าคนเริ่มออกมาใช้จ่ายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมืองไทยก็มีคนจะมีแหล่งเรียนรู้นะฮะใช้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์มากสุดเพราะฉะนั้นเราก็ผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่และอาคารไหนที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถทำได้ถ้าจะทำแต่ว่ามันก็ต้องมีหน่วยงานหรือนโยบายที่ชัดเจนนะฮะวันนี้ก็ต้องคุยกับทางจังหวัดทางพื้นที่เองก็ต้องควรจะมาคุยกับทางหน่วยงานว่าเฮ้ยก่อนคุณย้ายผมขออนุรักษ์ได้ไหมทำเป็นอะไรนะร้านค้าได้ไหมทำเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ไหมทำเป็นห้องสมุดได้ไหมก็ได้ถ้าเราประสานงานในอนาคตโครงการต่างๆเนี่ยเราก็สามารถอนุรักษ์อาคารเก่าๆสถานีเก่าๆซึ่งมีเรื่องราวทุกสถานีมักกะสันเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าเหมือนกับกลางกรุงเทพอ่ะทุกคนก็อยากได้มักกะสันเวลารัฐบาลชุดไหนมาก็บ้างจะพูดถึงว่าทำเป็นเชิงพาณิชย์ใช่ไหมไม่เชิงอนุรักษ์แต่จริงๆมันสามารถอนุรักษ์กับพาณิชย์ก็ผสมผสานกันได้เป็นมิกซ์ยูสที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเป็นโครงการที่ทั้งอนุรักษ์และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติผมว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีกับประเทศชาติครับเราได้มีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่เกี่ยวขึ้นที่ทำมีอยู่แล้วเราจะเห็นว่ามีรถท่องเที่ยวไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับไปมีรถท่องเที่ยวพาไปน้ำตกนะครับที่เมืองการนะครับผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควได้รับความนิยมมากครับเต็มทุกเที่ยวแล้วขณะเดียวกันใน1ปีจะมีอยู่ประมาณ7หรือ8ครั้งครับที่เราจะเอาหัวรถจักรโบราณเลยนะครับที่วิ่งได้จริงนะครับพาประชาชนไปไหว้พระนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาหรือฉะเชิงเทราแล้วการรถไฟก็ยังอยู่คู่ประชาชนอยู่ดีเราไม่คิดราคาแพงครับนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนมีเงินเท่าไหร่ก็สามารถมานั่งรถไฟได้นะครับให้เป็นผู้แทนขององค์กรในการบอกเล่าให้กับประชาชนให้ฟังให้มากที่สุดครับว่าจริงๆรถไฟที่คุณรู้จักนั้นเนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็นผมอยากจะนำเสนอสิ่งที่ดีๆงามๆที่ผมเข้ามาแล้วผมประทับใจแล้วอยากให้ประชาชนได้เห็นนะครับก็หลายๆกิจกรรมก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดนี้ออกมานะท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาต่อยอดโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นเพียงการจัดงานนะครับได้นำเอาเรื่องเล่าเอาตำนานมาตั้งเป็นชื่องานขนหัวรุกการออกแบบตัวหนังสือการออกแบบร้านรวงต่างๆน่าสนใจและน่าชื่นชมนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรม
เราเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติสร้างรายได้สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับ